สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายเลี้ยงพระกรยาหารกลางวันแด่ประธานสภาเซี่ยวงเดือนแดงมาเลเซียในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาดไทยวันนี้เวลา 12:09 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงดาโตเสรีดีราชาตันสีตันกูปูเตรีอินตันซาฟินัสบินตีอัลมาฮัมสุลต่านอับดุลฮาลิมมูอัสซัมชาตันกูเตเมงกองเคด้าประธานสภาเซี่ยวงเดือนแดงมาเลเซียในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาดไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ126ปีสภากาชาดไทยประกอบด้วยประวัติและภารกิจของสภากาชาดไทยและความสัมพันธ์ระหว่างสภากาชาดไทยและสภาเซี่ยวงเดือนแดงมาเลเซียจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำเจ้าหญิงดาโตเสรีดีราชาตันสีตันกูปูเตรีอินตันซาฟินัสบินตีอัลมาฮัมสุลต่านอับดุลฮาลิมมูอัสซัมชาตันกูเตเมงกองเคด้าเข้าห้องประชุมใหญ่ในการเสวยพระกรยาหารกลางวันทรงเป็นพระราชธิดาในสุลต่านแห่งเคด้ามาเลเซียและทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเซี่ยวงเดือนแดงมาเลเซียซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2561อีกทั้งในปี2552ทรงได้รับรางวัลเหรียญสรรเสริญด้านสาธารณกุศลจากสภาเซี่ยวงเดือนแดงมาเลเซียด้วยสภากาชาดไทยและสภาเซี่ยวงเดือนแดงมาเลเซียมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนานโดยมีคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสภาเซี่ยวงเดือนแดงมาเลเซียเคยเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสภากาชาดไทยเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะทูตและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกร้านภริยาทูตประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านดังกล่าวเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเป็นจมะบพิตรดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดในการศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันตลอด100วันและหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพประชาชนทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง16:30 น.
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลวันนี้ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและกำลังหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมการบรรจุถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 8,000 ถุงระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลซึ่งได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถุงยางชีพพระราชทานที่บรรจุในวันนี้เป็นสีส้มและสีม่วงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยทั่วไปในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายไม่หนักมากหมดจะถูกลำเลียงไปยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยได้ใช้สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระลานพระราชวังดุสิตในวันพุธที่18กันยายน2562เวลา18นาฬิกาในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รักษาการประธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน157รูปราชกุศลอุทิศถวายกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างพระพุทธรูปสำคัญหล่อด้วยเงินเนื้อบริสุทธิ์ปางมารวิชัยขนาดองค์พระหน้าตากว้าง6นิ้วองค์สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี9นิ้วฐานพุทธบัลลังก์เป็นทองคำสูง5นิ้วครึ่งกว้าง10นิ้วมีฉัตรทองคำลายฉลุ5ชั้นกั่งกั้นมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ